ความนะในฐานะพรีเซนเตอร์ต้นสวนครับครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาอ๋อรอแป๊บนึงครับพี่รอครับได้เลยครับครับครับเต็มครับไม่ใช่พรีเซนเตอร์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในงานเปิดตัววันนี้ครับโอ้วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับเปิดตัวแคมเปญของเจ้าสัวนะครับคือจริงๆเจ้าสัวนี้หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เขาก็พยายามที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นสแน็คที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจ้าสัวนะครับเด็ดมันมีรสชาติต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเป็นไงบ้างใช่ไหมโอ้ได้ชิมทุกรสแล้วครับก็คือบอกเลยว่าก็อร่อยทุกรสแบบเหมือนเดิมเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเคยชิมกันก็คือเจ้าสัวเข้าต่างหน้าหมูหยองที่เป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่าเป็นต้นตำรับเลยเนี่ยต่อมาก็จะมีแบบหน้าปูกุ้งหรือว่าปลาหมึกอะไรเงี้ยครับเรียกว่าหลากหลายมากๆที่ทำให้สมมติว่าเอ้ยวันนี้อยากฟิลนั้นฟิลนี้แล้วก็กินนั้นกินนี้ก็คือแบบเลือกได้หลากหลายมากวันนี้แฟนก็ได้ชิมด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับผมวันนี้ก็เป็น test good food นะครับผมก็แฟนก็ได้มาชิมกันในงานเลยแล้วก็แบบทำ hashtag ไว้เลยมีรถอะไรบ้างนะครับเปิดแฟนๆได้รู้โอ้ครับมีเจ็ดรถที่แบบเจนชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าที่เจนถูกปากคือถ้าเกิดว่าแบบผมชอบมากๆเลยก็คือเป็นตัวออริจินอลก็คือเป็นข้าวกระต่ายน้ำหมูหยองเป็นซองสีส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบชอบก็คือเป็นหมูหยองพริกเผาอย่างงี้แล้วก็มี2รสชาติใหม่ที่อยากให้ลองจริงๆก็มีทั้งปูกุ้งปลาหมึกแล้วก็สาหร่ายหมูหยองเนี่ยสองตัวที่เพิ่งคลอดเนี่ยก็คือปูผัดพริกเผาแล้วก็อีกอันนึงก็คือผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวต่างหน้าหมูหยองแต่ว่าเป็นผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเรียกว่ามีประโยชน์เนาะแบบว่าใครกินก็แบบว่าอยู่ท้องได้นานเหมือนกันใช่คือจริงมันไม่ได้ทอดนะครับหมายถึงว่ามันคืออบนะครับใช่หาซื้อง่ายไหมหาซื้อง่ายมากครับผมตอนนี้หาซื้อได้แบบทุกที่ทุกทางเรียกว่าร้านค้าชั้นนำแบบเกือบทุกที่เลยครับแล้วก็ทาง 7-Eleven ก็คือมีทั้งหมดเรียกว่าเจ้าสัวไปทั่วประเทศเนาะครับผมมีทุกที่แน่นอนไม่หวานขนาดนั้นหรอกครับอันนี้สวัสดีครับค่ะยังไงคะก็มันเป็นวันแฮปanniversary ก็ลง happy anniversary กันนั่นเองครับปีนี้เป็นยังไงคะรูปแรกของเราเป็นคือจริงๆก็คือลงหลายรูปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงในแบบเมสเสจว่าแบบ happy anniversary อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ปีนี้ก็ผมแฮปปี้อันนิเวอร์ซารีทำไมถึงเลือกรูปนี้ที่แบบเป็นการรูปแรกถ่ายคู่กันครั้งแรกใช่ไหมอ๋อใช่คือรูปนี้เป็นรูปแรกที่ผมชอบเขาครับหมายถึงว่าครั้งแรกที่เจอแล้วก็แบบก็ทักไปแบบเป็นโลกเฟิร์สไซส์เหรอคะรูปแรกครับหมายถึงว่าตอนไปทำงานแล้วก็คือผมเขาก็อยู่ในกองก็เลยได้เจอกันใช่ก็ได้เจอกันเก็บไว้นานไปตารูปเนี่ยเพื่อจะเอามาลง5ปีอะไรเงี้ยนานก็ต้องเป็นรูปที่แบบไปขอคนอื่นมาด้วยไหมเพราะว่าแบบเราเองก็อยู่ในโมเมนต์หน้าเซตของนั้นเป็นพี่ตากล้องครับหมายถึงว่าเป็นพี่ DOP เขาแบบเขาถ่ายก็ถ่ายเบื้องหลังปกติแล้วก็ถ่ายของให้มีส่งให้เขาพูดก่อนโพสต์ไหมคะว่าแบบเดี๋ยวเดนนี่จะรู้ก็จริงๆก็เหมือนแซวเล่นๆเปิดดูลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเซอร์ไพรส์โฟมเหมือนกันบ้างเจมที่เราลงอะไรอย่างเงี้ยลงรูปแบบรูปแรกอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เขาก็เซอร์ไพรส์ไหมหรอก็อาจจะเซอร์ไพรส์มั้งครับแต่ว่าก็คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างท้อนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าคือไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยอยากแบบยากขาดว่าเราไม่เสร็จจากบอลช่องสามเราไม่มีเวลาถูกปะจริงๆเป็นวันก่อนหน้านั้นครับแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังแบบไปเคลียร์เรื่องไปเคลียร์งานอื่นอยู่ปีนี้เราไม่มีอะไรให้เหรอคะเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วโดนด่าครับทำไมอ่ะ
ก็บอกว่ามันแบบมันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยประมาณนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เลยเอาคืนไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยแล้วก็บอกแล้วกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันอะไรเงี้ยเชื่อค่ะตอนนี้แฟนเราโดนแบบว่าสื่อจับเราครับผมก็อ๋อคืออย่างวันอย่างวันนั้นอะคือเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าก็ทำตัวหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทำตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือเกรงมากดูเกรงมากแล้วก็บอกว่ายิ้มเกรงมากอะไรเงี้ยที่เขาเจอนะแค่ก็ย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าฟูมบอกว่าเราให้แบบฟูมขอเองเลยนะแล้วเขามีขออะไรไหมว่าอยากได้อะไรไหมสำหรับปีนี้อะไรถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแล้วเจนจะมีแบบแพนไปฉลองย้อนหลังอะไรเงี้ยให้กับเขาไหมครับตอนนี้ยังไม่มีแพนนั้นเลยครับใจปกติแล้วถ้าสมมติโอกาสดีๆแบบนี้เจนกับฟูมไปทำอะไรกันกินข้าวไปเที่ยวต่างประเทศคือถ้าเกิดว่าก่อนอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าไปกินข้าวนั่งคุยกันอะไรเงี้ยจนแบบแล้วก็เห็นรูปเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างเขาก็บอกว่าก็มีคนทักเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับเออลงรูปนี้อะไรเงี้ยรวมถึงพี่แอนทักมาด้วยไหมครับมีเพื่อนๆเราก็เหมือนพร้อมใจกันแห่มาแซวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็พร้อมใจแห่มาแซวแต่ว่าพี่แอนไม่มีพี่แอนไม่มีแต่พี่แอนบอกว่าถ้าเกิดเจมมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่ซองให้เราเพราะว่าเรารวยแล้วรู้สึกไงกับคำพูดนี้ครับของพี่แอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากครับแต่จริงๆตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วผมก็คิดแผนมาแล้วคือโอเคแบบถ้าเกิดยืนยันว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยผมก็จะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผนแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเออแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ยแบบว่าจะไปขอพี่เอคือยังไงเราก็ต้องได้เงินจากเขาให้ได้หรือไม่ได้จากพี่แอนโดยตรงก็คนใกล้ชิดใช่คือทางไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับทำไมเหรอครับเพราะว่าเขาเล่นเราไปเยอะหรือยังไงครับพี่เจมครับผมก็มันออกเป็นแบบลูกช้างซะมากกว่าก็เลยแบบไหนแล้วนะแบบแม่เป็นการดูพลังของลูกรักคือครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คงเป็นลูกชังเหมือนเดิมแล้วก็ส่งโฟมไปเนี่ยเพราะว่าโฟมก็เป็นแบบลูกรักเลยนะเขาเรียกว่าอะไรน้องสมใจใช่ก็เป็นลูกรักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีลูกรักทุกคนนะครับที่ยกเว้นผลมาแต่ว่าตอนนี้โฟมเป็นลูกรักมากกว่าโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าแบบเวลาแบบมีใครไปใครมาคือผมก็คือแบบว่าตกกระป๋องไปก่อนแน่นอนน้ำเสียงเวลาพี่แอนคือถ้าที่ฟังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็เขาคือปกติกันอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดน้อยใจไหมคะเจมครับน้อยใจไหมไม่น้อยใจอยู่แล้วไหมยอกกันไม่น้อยใจไม่น้อยใจแล้วโอเคไหมกับตำแหน่งลูกชังนะโอเคไหมก็แม่เขามอบอะไรให้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็นึกถึงเราตลอดเลยนะไปออกกำลังกายหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเราเป็นคนแรกเลยนะคือได้เอาละก็คือถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วก็เจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งตลอดเลยแบบไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ไปกับเขาแล้วแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวอะไรเงี้ยที่ออกกำลังกายเช้าก็แล้วหลายคนก็ไปถามพี่แอนว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อนไหมแต่ว่าพี่แอนก็ไม่ตอบแต่หลายๆคนก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเรานั่นแหละเป็นเราในแซงโคในกลุ่มผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่คู่เรามีคิดไหมครับ5ปีแล้วเนาะเดินทางมากับความรักครั้งนี้จริงๆมีคุยมีก็มีคุยกันอันนี้ก็คุยกันเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันหมายถึงว่าคุยกันเองว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่าเขาอยากแต่งเมื่อไรอะไรยังไงไหมว่าแบบถ้าคิดไว้ที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากอะไรเงี้ยครับก็ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแซวเล่นอะไรยังไม่มีเนาะอ๋อยังครับยังโอเคครับครับขอบคุณครับแล้วมีอะไรนะ